ดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่26ถึง30มีนาคม2555สำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังมองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกน่าจะยังเปิดโอกาสให้นักทุนสามารถเข้ามาทำกำไรได้ในส่วนของตัว Brent Crude Oil Future ทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการพักตัวลงมาโดยได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกจากการรายงานตัวเลขของจีนแล้วก็ยุโรปโดยเฉพาะในส่วนของจีนเนี่ยมีรายงานตัวเลขเกี่ยวกับอุปสงค์แร่เหล็กของจีนที่มองว่าอาจจะชะลอตัวลงแล้วก็ดัชนีภาคการผลิตของจีนที่ร่วงลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วก็เป็นการหดตัวลงในอัตราที่มากขึ้นส่วนยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่ของจีนเองก็ดำดิ่งลงต่ำสุดในรอบ4เดือนโดยในส่วนของฝั่งยุโรปเองเนี่ยตัวดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในเขตยูโรโซนก็สะท้อนภาพการชะลอตัวลงส่วนกิจกรรมทางธุรกิจของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีก็ปรับตัวลดลงเช่นกันด้วยตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็ทำใหเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงมาจากการที่นักทุนเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันจากอิหร่านโดยทั้งนี้เนี่ยปัจจัยที่เข้ามาก็มาจากในเรื่องของการรายงานตัวเลขการผลิตน้ำมันจากในส่วนของซาอุดีอาระเบียที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีความเห็นออกมาจากซาอุดีอาระเบียว่าจะพร้อมที่จะปรับเพิ่มการผลิตถึงระดับสูงสุดที่ 12.5 ล้านบาร์เรลต่อวันถ้ามีความจำเป็นขณะที่ในส่วนของลิเบียเองหลังจากที่มองว่าน่าจะกลับมาผลิตน้ำมันได้ในระดับปกติเทียบเท่ากับในช่วงที่ก่อนจะเกิดสงครามกลางเมืองในปีก่อนก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้นักทุนเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องของอุปทานตึงตัวในตลาดโลกแต่อย่างไรก็ตามมองในเรื่องของความขัดแย้งของอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยยังไม่น่าจะจบลงได้ง่ายๆเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าในส่วนของประเทศ EU 10ประเทศรวมถึงญี่ปุ่นเนี่ยได้รับการยกเว้นในเรื่องของการคว่ำบาตรกิจกรรมทางการเงินระหว่างประเทศดังกล่าวทั้ง11ประเทศแล้วก็ในส่วนของตัวอิหร่านเนื่องจากว่าตกลงร่วมกันที่จะลดการนำเข้าน้ำมันจากในส่วนของอิหร่านซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมส่วนอิหร่านเองเนี่ยก็ยังมองว่าอาจจะต้องติดตามดูว่าจะมีมาตรการตอบโต้ในส่วนของชาติอื่นๆออกมาในลักษณะอย่างไรขณะที่มีประเด็นในเรื่องของสหรัฐแล้วก็ในส่วนของอังกฤษที่มีการหารือกันว่าจะระบายในส่วนของสต๊อกน้ำมันฉุกเฉินออกมาเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยลดความกดดันในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีความเห็นขัดแย้งออกมาจากหลายฝ่ายว่าในส่วนของราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมาค่อนข้างมากตั้งแต่ต้นปีเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแรงเก็งกำไรในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับอิหร่านแต่ว่าในส่วนของอุปสงค์ที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามด้วยดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไปโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของสหรัฐเองหรือว่ายุโรปโดยในส่วนของสหรัฐเนี่ยก็จะมีการรายงานในส่วนของตัวเลข GDP แล้วก็ในส่วนของตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคขณะที่ในส่วนของยุโรปเองเนี่ยก็จะมีรายงานตัวเลขเกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเขตยูโรโซนรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปโดยเฉพาะในส่วนของเยอรมันเนี่ยก็จะมีตัวเลขหลายตัวไม่ว่าจะส่วนจะเป็นในส่วนของตัวเลขค้าปลีกตัวเลขอัตราการว่างงานแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อ
่วนปัญหาหนี้สินในยุโรปเองเนี่ยก็อาจจะยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปเนื่องจากว่าในช่วงของสิ้นไตรมาส2เนี่ยจะมีในส่วนของหนี้ของอิตาลีแล้วก็ในส่วนของไอร์แลนด์ที่จะครบกำหนดอายุนอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของการสำรวจจากรอยเตอร์ว่าอาจจะมีการปล่อยกู้ออกมาจาก ECB ให้แก่ธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมก็คงต้องติดตามในประเด็นดังกล่าวดังนั้นเนี่ยในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉพาะในส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยน่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนมากขึ้นในระหว่างสัปดาห์โดยทั้งนี้ก็สอดคล้องกับสัญญาณทางเทคนิคด้วยแต่ก็มองว่ากรอบการอ่อนค่าเนี่ยน่าจะจำกัดที่บริเวณ 121 ถึง 120 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็ยังมองมีโอกาสที่จะเห็นดันดิ่งกลับถ้าหากว่าปรับตัวลงไปที่บริเวณดังกล่าวทั้งนี้เราก็มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ128เหรียญต่อบาร์เรลส่วนกลยุทธ์การลงทุนก็แนะนำให้นักลงทุนเนี่ยที่จะลงทุนในส่วนของ Brent Crude Oil Futureแนะนำให้เลือก อาจจะรอเปิดสถานะช็อตในจังหวะที่ BRJ 12เนี่ยดีดตัวขึ้นไปก่อนแต่ว่ ายังไม่ผ่านระดับ 3,900 บาทหรือว่าอาจจะรอเปิดลองในจังหวะที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 3,780 ถึง 3,730 บาทส่วนผู้ที่มีสถานะลองเดิมต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนอาจจะทยอยปิดในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปแถวๆ 3,850 ถึง 3,900 บาทก็สำหรับสัปดาห์นี้ฝากเอาไว้ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนใน Brent Crude Oil Futures ซึ่งมองแนวโน้มค่อนข้างจะผันผวนมากตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะ